สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้เข้าสู่ Alpha Part ของ Sandbox วันที่12นะครับโดยแมปวันนี้ก็ชื่อว่า Steep Oki นะครับก็โดยแมปที่เราเล่นเสร็จแล้วก็จะเต็มที่20/26นะครับโดยเควสตรง EP ตรงนี้ก็จะเป็น 174/1022 นะครับสำหรับคนที่บางทีเข้าแมปตัวนี้ไม่ได้นะผมแนะนำให้กลับมาที่แมปแรกนะครับแล้วก็ไปคุยกับตัวม่วงๆครับที่อยู่ตรงแพลอยน้ำนะครับตรงนั้นก็สามารถวาร์ปเข้ามาได้เลยนะโอเคแล้วก็ไปลุยกันในเกมเลยครับวันนี้คำสั่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่ง respawn นะครับก็คือใช้แล้วก็วาร์ปกลับเมืองได้นะครับอันนี้จะสำคัญมากสำหรับด่านนี้นะโอเคเราไปลุยกันเลยก็เควสครับอันนี้จะเป็นเควสแรกครับเควสโดโจนะครับก็ลองดูนะครับนี่เสิร์ชหาตำแหน่งต่างๆนะครับโอเคคุยรัวๆคุยรัวๆคุยรัวๆอ้าวอันนี้ผมจะไล่ทำทีละเควสนะเพื่อให้เพื่อนๆจะได้อาจจะได้ไม่งงเดี๋ยวบางทีทำหลายเควสพร้อมกันแล้วมันงงเสร็จปุ๊บพอเราวาร์ปมาตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็โดดกลับมาเมื่อกี้ผมใช้คำสั่งรีสปาวน์เห็นไหมเราก็จะกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็เดินไปทางนี้นะนี่ไปทางซ้ายลงไปตรงนี้โอเคลงข้างล่างเสร็จปุ๊บเราก็จะไปหาบันไดสีเหลืองๆนะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ตรงนี้ครับก็มาตรงนี้เลยเดินมาแมปวันนี้แบบโคตรแสบตาผมบอกเลยแบบแสงมันโคตรจ้าจากตัวเราแบบสีชมพูสีขาวอะไรเงี้ยมองไม่เห็นตัวเองเลยโอเคมาคุยเสร็จปุ๊บก็เดินตรงไปครับอันนี้จะเป็นช่องขาวๆครับช่วงแรกๆอาจจะเมียนหัวได้นะครับลองดูดีๆครับนี่เดินตรงไปเลยครับตรงไปปุ๊บก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆจนถึงตัวอักษรตัวไหนเนี่ยตัว E เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปผิดช่องครับนี่เดินไปให้สุดตรงตัว E นี่แล้วก็ลงไปแล้วก็เลี้ยวหันขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ถึงเลยเห็นไหมก็จะคุยกับตัวนี้ครับโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้คำสั่ง respawn นะครับก็จะกลับมาที่ข้างบนนะเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเป็นตรงที่อันนี้จะเป็นที่โดดน้ำนะมันก็มาคุยเลยแล้วก็โดดน้ำลงไปเลยฮะโอ้ลงไป7-8ก็จะเร็วขึ้นนะใช้เวลาเร็วน้อยที่สุดประมาณ1วิเท่านั้นฮะพอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาห้องข้างล่างนะเป็นห้องใต้ดินห้องฝึกนะโอเคแล้วก็มาคุยครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กด respawn ครับกับเควสต่อไปต่อไปก็จะเป็นเควสตัวนี้แล้วกันครับเป็นเควสตัวหาไปคุยกับเชฟคนนี้นะครับนี่คุยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้คำสั่ง respawn นะครับกลับไปพอกลับมาเสร็จข้างบนนี้นะครับเราก็เดินตามทางนี้มานะนี่เดินตามทางนี้มาแล้วก็โดดมาข้างหลังเลยครับนี่คุยกับคนนี้ครับโอเคพอคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงห้องอันนี้นะครับห้องข้างล่างใต้ดินเหมือนเดิมโอเคไปต่อเลยก็ทางนี้เขาจะให้เราขึ้นไปทางทางที่กุ๊กนะครับนี่มาตรงนี้นะครับนี่มาตรงนี้เลยก็จะเป็นเชฟที่ยืนอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ไปตามทางนะอันนี้ตรงนี้เพื่อนๆถ้าเกิดขึ้นต้นไม้ไม่ได้ให้เอียงซ้ายนิดนึงนะมันจะมีบล็อกที่เป็นแบบหลุมๆอยู่นะครับแล้วก็โดดตามไปเรื่อยๆตกนิดนึงครับไม่เป็นไรแหลกนะเมื่อกี้แบบวันนี้มันโคตรค่อนข้างแสบตาครับเนี่ยโอเคมาตามทางนี้กระโดดไปครับตามมือเอ้าพลาดครับนี่เป็นคอนเทนต์นะโอเคเอาใหม่ครับบางทีมันแหลกๆบักๆก็เลยมันมีคนเยอะก็แต่ละแมปอะเนี่ยเมื่อกี้บักๆเห็นไหมครับโอเคครับนี่แล้วก็ขึ้นบันไดไปตรงนี้นะนี่ง่ายๆเลยแล้วก็ออกทางขวาวิ่งไปเลยครับอันนี้มันมีบันไดอยู่ครับไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะนี่ไปเรื่อยๆครับไปตามทางเลี้ยวขวาลองดูตามทางให้ดีตรงนี้มันจะมีทางมุมมาตรงนี้ครับนี่แล้วก็เนี่ยครับคุยคนนี้ต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปจริงๆอันนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็คำสั่งรีสปาวเลยครับกลับมาที่เดิมเลยครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาส่งเควสได้เลยนี่เห็นไหมงานนิดเดียวต่อไปก็จะเป็นเควสหารูปภาพสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเรามาที่ห้องนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็กดคุยนะครับโอเคตัวแรกจะให้หาตรงนี้นะตัวแรกจะอยู่ใกล้ๆเรานะนี่ครับตัวหมีม่วงๆเหลืองๆเนี่ยครับเป็นขึ้นเนื้อตัวอะไรก็ไม่รู้ครับกดคุยนะครับเนี่ยคุยเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งรีสปาวขึ้นไปเลยครับพอขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมมันจะมีเดี๋ยวดูทางก่อนแป๊บนึงนะจำทางผิดปะอ๋อนู่นทางนี้ครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคุยตัวนี้มันจะมีสัตว์ตัวนึงแอบอยู่ข้างหลังครับนี่คุยเลยโอเคใช้คำสั่งรีสปาวอีกครับทันใจฮะรวดเร็วทันใจแล้วก็โดดลงมาตรงบล็อกล่างนี้ก็จะมีลิงตัวสีขาวอยู่ครับคุยไปเรียบร้อย
แล้วก็เดินมาตามทางนี่ครับทางซ้ายเนี่ยครับเดินมาทางบ่อน้ําเนี่ยโอเคเดินมาเรื่อยเรื่อยก็ขึ้นทางนี้ไปนิดนึงจะเห็นบล็อกตรงนี้ครับมันจะมีอิฐอยู่เดินนี้กระโดดตรงนี้แล้วคุยกับอีกาครับเนี่ยกระโดดแล้วกดตัว E รัวๆได้แล้วก็ได้4ตัวแล้วตัวที่5เสร็จปุ๊บก็จะอยู่ตรงแม่น้ำตรงนี้ครับนี่ตัวที่5เรียบร้อยแล้วก็กลับไปคุยที่เดิมครับถ้าเพื่อนๆจำทางไม่ได้ก็นั่นแหละครับก็คำสั่งรีสปาวแล้วก็เดินเข้ามาใหม่บางทีทางมันก็งงหน่อยๆครับเนี่ยกระโดดไปลงๆขึ้นๆเนี่ยแถวๆนี้ครับนี่ครับนี่มาถึงแล้วโอเคก็หาภาพครบทั้งหมดเรียบร้อยครับเมตาซูนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสข้างล่างนะเดี๋ยวผมพาไปทำข้างล่างก่อนอีกทีนึงเควสข้างล่างก็จะเป็นของหาสติปโอกิ6ตัวนะครับเมมโมรี่นะครับเดี๋ยวผมขอหาที่ลงก่อนนะครับก็คือเราลงไปชั้นล่างสุดเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆเรารับได้เลยแต่ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆงงนะเราก็มาทำตรงนี้นะไปจะเป็นเควสที่เราคุยกับสติปโอกินะครับนี่เดี๋ยวผมหาให้นี่ตัวเล็กๆนะหามินิสติปโอกิโอเคมาตัวแรกก่อนเลยครับนี่มาตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหาไอ้ที่ช่องทางสีขาวนะครับเนี่ยทางสีขาวนะครับโหลดไปเลยขึ้นบันไดมาทางนี้ครับนี่แล้วก็โดดไปทางนี้แสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินด่านวันนี้เนี่ยแสบตาเลยครับผมบอกเลยตอนแรกกว่าจะหาจุดได้แล้วโอ้ปวดตาเลยคือมันไม่มีมุมไม่มีอะไรเงี้ยครับโอเคคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงไปทางนี้นะครับโดดไปตามเมฆโอ้หล่นอีกแล้วโทษทีโทษทีครับเราสักแป๊บหนึ่งก็โดดตามเมฆขึ้นไปเมื่อกี้ครับมันจะมีทางที่ไปเก็บอีก 2-3 ตัวแล้วก็มันจะอยู่ในด่านนี้ทั้งหมดนะก็คือว่าเราจะสามารถเก็บได้เลยคนมันอาจจะเยอะด้วยบางทีมันอาจจะแหลกเนี่ยเมื่อกี้กดกระโดดแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะต้องดูช่วงมันจริงๆมันมีวิธีเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมจะเอาคำสั่งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันว่าเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะหรือถ้าใครเปลี่ยนเป็นแล้วก็พิมพ์บอกเพื่อนๆก็ได้นะนี่โอเคเอามาตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้โอเคสีขาวแล้วก็กระโดดไปเลยครับนี่ก็ได้สกิปสติปโอเคอีกตัวนึงเสร็จปุ๊บจะเห็นเพื่อนจะเห็นฟ้าๆนี่ใช่ไหมเนี่ยมันเนียนมากเลยนะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอแผ่นเสียงกับสติปโอเคก็เราก็คุยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เอามาแสดงให้เพื่อนๆดูนะก็โอเคสวยดีมาติดตามนิทรรศการรูปภาพของเขาได้อันนี้ก็ติปกิอีกตัวนึงจะว่าคุยไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เราไปขึ้นทางเดิมครับไอ้ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสกิปตัวโอเคอีกตัวนึงนะครับโอเคปีนขึ้นมาแล้วก็โดดซ้ายเนี่ยทางมันก็อันมองไม่ค่อยเห็นหน่อยครับมันแดงๆหมดผมก็เลยแบบมองไม่ค่อยออกนะเนี่ยเอาคุยสติปโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะเสร็จเควสตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีอีกเควสสุดท้ายครับเรากดรีสปาวกลับไปเลยครับโอเคเควสค่อนข้างเยอะนะวันนี้ยังไงก็ลองดูให้ดีครับมันอาจจะมีบางเควสที่แบบงงๆนะเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก่อนนะครับไอ้เควสตัวนี้มันจะให้เราคุยหาไอ้อะไรนะหาตัวแผ่นเสียงของเขาครับเดี๋ยวผมหาห้องเควสแป๊บนึงนะนี่มันมีประมาณ 3-4 เควสนะโอเคอ๋อไม่ใช่เลยแล้วครับเมื่อกี้ถูกแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องอัดเสียงของเขานะครับก็จะเป็นเควสนี้เป็นเควสสุดท้ายแล้วก็จะเสร็จแล้วหรือถ้าเพื่อนๆติดตรงเควสไหนหรือว่าไม่ผ่านตรงไหนสามารถมาคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกให้ครับโอเคเรารับเควสนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดรีสปาวไปข้างนอกเลยก็ได้ครับพอรีสปาวเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะอยู่ตัวเควสนะครับคุยกับคนแก่นี่ก่อนคุยฮะคุยครับเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปทางนี้ทางซ้ายแล้วก็ไปคุยกับคนนี้ฮะนี่เป็นบริการอะไรเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็กลับไปส่งที่เดิมครับผมก็ใช้รีสปาวกลับมาที่เดิมบางทีแมปตัวของตัวแบบนี้ค่อนข้างงงนะบางทีผมก็งงกับแมปอยู่เหมือนกันโอเคเนี่ยลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็เจอแล้วครับนี่ลงมาเลยมันจะใช้คำสั่งรีสปาวค่อนข้างเยอะนะนี่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะดูสติปโอเคเห็นไหมก็จะเป็นเพลย์เฮาส์ของบ้านคลิปสติปโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆติดตรงไหนก็ลองพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเพราะว่าผมน่าจะทำหมดแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็จะจบประมาณนี้แหละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปหรือสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story ด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ